ธนาคารแห่งสปปลาวและองค์การการเงินสากลได้ห่วมลงนามบทบันทึกความเข้าใจเพื่อส่วยพัฒนาตลาดการเงินของลาวเพิ่มการลงทุนสีเขียวสุกยุ่งการพัฒนาสีเขียวและประกอบส่วนเข้าในสัตยาบันสัญญาบ่าด,ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางด้านดินฟ้าอากาศที่ลาวห่วมลงนามในปี2016 พิธีลงนามบบันทึกความเข้าใจได้จัดขึ้นในวันที่26กันยายน2 0 2 2ที่นครหลวงวิงจันทห่วมลงนามต่างหน้าองค์การการเงินสากลโดยท่านโทมัสเจมส์จาคอฟหัวหน้าบริหารประจำดาวและต่างหน้าให้ธนาคารแห่งสปปลาวโดยท่านนางแพงสีแพงเมืองหัวหน้ากรมหัวมือสากลโดยมีท่านบุญเหลือสินไซวรวงศ์ผู้ว่าการธนาคารแห่งสปปลาว ่านนางสูซานลุนห้องประธานองค์การการเงินสากลผู้ซีน้ำเวียกงานเศรษฐศาสตร์และการพัฒนาขแขนงการเอกสนและภาคส่วนที่เกี่ยวของเข้าร่วมเป็นสักขีพยานโดยอิงไซบทบันทึกความเข้าใจครั้งนี้สองฝ่ายจะได้ห่วมกันจัดตั้งปฏิบัติบรรดานหน้าเวียกเพื่อสวยการประเมินความพร้อมของตลาดทบทวนขอบกันการเงินสีเขียวในปัจจุบันและ กำหนดโอกาสทางด้านตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์การเงินสีเขียวที่มีฐาแข็งซึ่งดังกล่าวจะช่วยให้คะแนนการเงินของเรานำมาพิจารณาปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้การเงินสีเขียวโดยผ่านการสร้างแผนยุทธศาสตร์การเงินที่มีความยืนหยงขอบประเมินความเสี่ยงดินฝ้าอากาศสำหรับระบบการเงินและบัญชีคะแนนการธุรกิจสีเขียวรวมทั้งระเบียบการ บทแนะนำการเงินและพันธบัตรสีเขียวก็คือพัฒนาตลาดการเงินสีเขียวให้มีความเข้มแข็งสอดคล้องกับมาตรฐานสากลในโอกาสนี้สองฝ่ายยังได้มีการปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนคำเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจอยู่แล้วและซอกหาซองทางความเป็นไปได้ในการลงทุนขององค์การการเงินสากลโดยสฉพาะแมนการให้บริการคำปรึกษา ให้แก่ภาคธุรกิจเพื่อพัฒนาธุรกิจภาคเอกชนในลาวให้ดีขึ้น